ไปการจับแรงงานผิดกฎหมายที่จังหวัดนราธิวาสครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับตำรวจทหารขยายผลจับเมียนมา89คนพบจ่ายค่าหัวส่งเล็ดลอดเข้าทำงานมาเลเซียทราบรถต้นตอขนแรงงานแล้ว4คันเร่งไล่วงจรปิดมาดำเนินคดีล่าสุดพันตำรวจเอกทวัชชัยดุกสุกแก้วรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดนราธิวาสได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีขณะนี้เจ้าหน้าที่จะทยอยเรียกเจ้าของบ้านเช่าหรือผู้เช่าบ้านทั้งสองหลังมาให้ปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับเครือข่ายบุคคลต่างด้าวที่มาอยู่อาศัยหรือไม่เพื่อเตรียมที่จะเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียหรือไม่ส่วนกรณีรถยนต์รถกระบะที่มีตู้ทึบที่ใช้เป็นพาหนะในการขนย้ายบุคคลต่างด้าวทั้ง7คันที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเอาไว้ได้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบเบาะแสแล้วจำนวน4คันซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปติดตามเพื่อนำรถยนต์กระบะที่ขนบุคคลต่างด้าวและคนขับมาให้ปากคำแล้วเช่นกันจากการตรวจสอบปากคำเบื้องต้นพบว่าได้แอบเดินทางมาจากอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยแต่ละคนต้องเสียเงินค่านายหน้าเดินทางมายังจังหวัดนราธิวาสถึงหัวละ 50,000 ถึง 60,000 บาทซึ่งทุกคนต้องเสียค่ามัดจำกึ่งหนึ่งแล้วถูกนายหน้านำขึ้นรถยนต์กระบะตู้ทึบมาส่งที่บ้านเช่าก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมครับขณะที่กลุ่มแรงงานเถื่อนข้ามชาตินะครับยังคงพยายามขนแรงงานเถื่อนต่างด้าวชาวเมียนมานะครับโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อลักลอบเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ชุดฝ่ายตรวจสอบชายแดนนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยทหารเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5และตำรวจสถานีตำรวจภูธรสะเดาก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ป่ายางพาราริมสวนนะครับริมรั้วชายแดนไทยมาเลเซียบริเวณด่านนอกที่หมู่ที่7ตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่จึงลงไปตรวจสอบพบว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวน9คนเป็นชาย8คนและหญิง1คนนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ในสวนยางพาราท่ามกลางฝนตกขณะที่หลายคนตกใจกลัวก็ได้วิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางท่ามกลางความมืดและก็ฝนตกนะครับซึ่งยากต่อการติดตามจากการตรวจสอบก็พบว่าแรงงานต่างด้าวนะครับที่หลบหนีเข้าไปนะครับไม่มีเอกสารเดินทางหรือเอกสารใดๆเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นะครับได้รับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทั้งหมดไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสะเดาและส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสภ.สะเดาดำเนินคดีฐานเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองส่วนที่เหลือนะครับก็คาดว่าจะมีอีกหลายรายนะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มครับ